รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยด้วยสองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินมุนอาชีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รักชุมชนหนุนอาชีพนะคะคุณผู้ชมพามาที่นี่เลยตรงข้ามสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลกถนนบรมไตรโลกนาถเลยไฟแดงมาที่มีร้านกล้วยทอดอร่อยๆสาขารามาเนี่ยนะคะก็จะมองเห็นเลยทางซ้ายมือนะคะร้านเสริมสวย 2+1 คุณผู้ชมค่ะร้านนี้อยู่มานานแล้วขอบอกค่ะถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่คุณภาพจริงอยู่ไม่ได้นานกว่า10กว่าปีขนาดนี้เพราะว่าสมิแอบเห็นนะคะบางทีมีร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะคะก็อยู่ไม่ค่อยได้กันหลายๆร้านเลยแต่ว่าก็มีร้านค้าหลายร้านที่อยู่ได้และอีกหนึ่งที่อยู่ได้ก็คือร้าน2+1และเห็นว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมเขามีการปรับปรุงไม่ได้อยู่กับที่ปรับปรุงองค์ประกอบของโรงของร้านมาตรฐานนะคะกระจกทุกอย่างพนักงานเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำไมร้านเสริมสวยมีเยอะแยะมากมายเขาทำไมยังอยู่ได้อยู่ตัดทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ป๊อปเจ้าของข้างในเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบสวัสดีพี่ป๊อปสวัสดีค่ะคนบ้านเรามีอาชีพที่มันซื้อขายกันพี่ป๊อปคะเมื่อก่อนสมรีเคยมาแล้วก็พาน้องชายมาเนาะนะคะตรงนี้มันเหมือนมันจะเป็นที่นั่งหรือเปล่าที่พี่เคยนั่งใช่ครับสมัยก่อนนี่เป็นเคาน์เตอร์เป็นที่นั่งสำหรับให้ลูกค้ามานั่งรอตอนแรกวันนี้เปลี่ยนใหม่ก็เพิ่งพาน้องชายมาตัดผมที่นี่น้องชายบอกต้องมาที่ร้านนี้ไม่รู้ติดอกติดใจอะไรนะคะพี่ป๊อปบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าร้านนี้2+1เนี่ยอยู่มานานที่พิษณุโลกเคียงคู่กับคนพิษณุโลกมากี่ปีแล้วคะก็13ปีแล้วตอนนี้ครับผม13ปีเข้ากับสำลีอยู่ MSS Cable TV เลยค่ะรู้จักพี่สมัยนั้นที่เคยมาคือรายการรักชุมชนที่แจกเสื้อไปนะพี่ยังจำได้ไหมจำได้ครับจำได้เนาะนานละนานแล้วนะคะอ่ะแล้วตอนนี้2+1ชื่อนี้ได้อย่างไรมาตั้งเองที่มาที่ไปสักนิดนึงค่ะอ๋อชื่อนี้ก็คือเป็นชื่อของพ่อตาเขาตั้งไว้ก่อนแล้วเนื่องจากว่าตอนที่เขาเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยมีผู้หญิง2คนก็คือพ่อแม่ยายกับน้องสาวเขาแล้วก็พ่อตาผมคนหนึ่งพี่ชายก็เลยตั้ง2+1วันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาแปลกใจมากบอกพี่ป๊อปว่าพี่ป๊อปย้ายร้านใหม่เหรอเฮ้ยเราก็มองมันก็อยู่ที่เดิมอ่ะทำไมดีไซน์แต่งร้านใหม่แล้วเหมือนเปิดร้านใหม่เลยฮะมันยังไงไอเดียมันได้ไงอ๋ออันนี้คือหมายว่าร้านเราเปิดมานานแต่ก็ปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วนะแต่พอครั้งสุดท้ายนี่คือพวกหลานๆที่ผมเอามาทำด้วยเนี่ยเขามีความคิดว่าอยากจะให้ลุงเนี่ยเปลี่ยนร้านใหม่สักทีนึงจัดร้านให้มันแปลกตาไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยจัดการให้หลานๆซะพูดตรงๆเราเป็นคนเดิมอย่างสตรีเนี่ยมาอยู่10กว่าปีเพราะหลานๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาชวนเราเปลี่ยนร้านเราคิดไหมแล้วเราตอบเขาไปเลยตอนแรกก็คิดนะแต่ว่ายุคนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงนะเราก็ต้องกล้าลงทุนพอหลานอยากทำนี่ก็เลยทำให้หลานซะโดยเราไปปรึกษาดูแบบดูไอเดียยังไงอย่างเช่นตรงมุมเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็นพี่ป๊อปจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเวลาใครตัดผมเสร็จพี่ป๊อปก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จะมีคนจ่ายค่าทำผมให้เขาเห็นว่ายุคมันเปลี่ยนไปนะฮะตอนนี้ก็เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วก็คือตอนนี้ก็ให้หลานๆเขาดูแลทุกอย่างภายในร้านหมดฮะเราก็เพียงมาดูห่างๆใช่ครับเป็นไอเดียของหลานๆเขาอยากให้ทำแบบพวกนี้คือแทนที่เราเข้ามารู้สึกโอ้โหเจอด่านเก็บตังก่อนเลยอะฮะทำไมเราไม่มาเจออะไรสบายๆนะคะอ่ะพี่ป๊อปช่วยเดินพาสมรีแนะนำหน่อยค่ะยังไงคะที่สมรีเห็นกระจกเดิมหรือกระจกเก่าหรือใหม่ยังไงอ๋ออันนี้ก็กระจกเปลี่ยนใหม่แล้วครับคือเปลี่ยนเป็นรุ่นให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงแต่ก็สไตล์แบบพวกคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ยครับมีที่นั่งรองรับลูกค้าสักกี่ตัวคะพี่ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด7ตัวครับครับลูกหลานเอ้ยผลิตภัณฑ์เราเน้นไหมเคียงคู่กับเรามาใช้ที่นี่ใช้ของโรเลอร์มาตลอดเลยครับตั้งแต่เปิดมาเลยอันนี้คือเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยใช่ครับทำไมเลือกสีนี้คะดูแล้วมันเป็นยังไงก็สีนี้ก็คือพวกช่วยกันเลือกให้หลานๆก็ช่วยกันเลือกตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะลูกค้านั่งรอนู้นยาวไปถึงนู้นเลยลูกค้านะคะ wow. ป้ายการันตีอะไรยังไงเห็นว่าตัวเองเนี่ยก็ตัดผมยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่หลายคนบอกว่าบางครั้งยอมรับนะบางทีแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่ป๊อปตัดก็ไม่อยากให้ตัดแต่เราพาหลานๆพนักงานไปเรียนรู้เหมือนเราไหมใช่ครับ
ไปจบเอาไปเรียนอะไรยังไงที่ไหนคะแล้วหลานก็ส่งไปเรียนที่กรุงเทพหมดหลังจากจบจากเฉลิมขวัญจะตัดจะต้องไปเรียนตรงนั้นถูกไหมใช่ครับไม่อย่างนั้นทำไมมาตรฐานก็คือถ้าเราไปเรียนคิดว่าถ้าไปเรียนที่กรุงเทพมันจะได้อะไรดีๆกว่าถ้าจะเรียนอยู่ในพิษณุโลกเพราะว่ามันจะได้กว้างกว่าประสบการณ์มันจะมีเยอะกว่าได้เห็นแฟชั่นแปลกๆหลากหลายแล้วมันก็ปรับตัวแปลกๆไปตามช่วงของมันเจริญก้าวหน้าด้วยมันจะได้ทันสมัยนะคะอ่ะไปดูด้านหลังกันสักนิดนึงค่ะด้านหลังด้านนี้นะคะตามมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอะไรยังไงไหมคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการดูแลเส้นผมพวกทำบำรุงเส้นผมพวกอบไอ้น้ำอบโอโซนอะไรพวกนี้ครับอบโอโซนเนี่ยเราจะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้อบไอ้น้ำแล้วจะเป็นอบโอโซนหมดเพราะมันจะผักเนื้อครีมเข้าสู่เส้นผมทำให้สภาพเส้นผมมันดูดีขึ้นนะฮะแล้วจะเป็นพวกนี้จะเป็นเซตสำหรับทำให้ลูกค้าเลยนะฮะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกจะทำเซตไหนไม่ได้ว่าตัดอย่างเดียวออกไปสระอย่างเดียวมีการบำรุงมีการมีสูตรในการดูแลเส้นผมด้วยแล้วส่วนด้านหลังนะคะเราเข้าไปนี่ตอนนี้เตียงในการสระผมพอไหมคะอ๋อพอครับพอนะครับครับผมครับรูปทรงอย่างนี้คิดว่าคนนอนสระสบายไหมคะก็สบายครับสบายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูการตัดผมนะคะสักท่านหนึ่งที่เข้ามาในนี้เดี๋ยวเราไปดูการตัดเสร็จปุ๊บพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยว่าทำไมพี่ป๊อปยังอยู่ได้นะคะจริงๆแล้วการจอดรถก็ไม่ใช่เชิงง่ายๆนะแต่อะไรทำให้เขาอยู่ได้อะไรทำให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกหลานแล้วก็พนักงานที่นี่มีอาชีพพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะรักชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินสะอาดต้องน้ำดื่มมิลินสนใจติดต่อโฆษณาช่อง6 MSS All in 1คุณวรรณรัตน์กาวงหมายเลขโทรศัพท์0856810377คุณถิติพรดอนเขียวไพร0815884046 MSS คุ้มค่าคมชัดระดับไฮเดฟค่ะมาช่วงของการพูดคุยกับพี่ป๊อปยังอยู่ที่ร้านจริงๆร้านชื่อร้านเสริมสวย2+1เหรอคะหรือว่าคนติด2+1ไปพี่ป๊อปส่วนใหญ่ก็เรียก2พัดวันกันครับถ้าสมัย2พัดวันหรือว่า2+1นั่นเองนะคะทีนี้ถามพี่ป๊อปจริงๆชีวิตของตัวเองเนี่ยตั้งใจว่าจะมีอาชีพนี้หรือแต่เดิมเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรจบอะไรมาถามจริงเถอะคะจบนี่คือเรียนแค่ม.6เองมัธยม6ฮะแล้วก็ออกมาก็ช่วยพ่อทำงานที่กรุงเทพที่บ้านแต่พอดีก็มาแต่งงานแล้วก็พ่อตาเขาให้มาทำเสริมสวยเพราะเขาเปิดเป็นโรงเรียนอยู่ที่นครสวรรค์แล้วเราก็เลยออกจากที่บ้านแล้วก็มาเรียนเสริมสวยแล้วก็เริ่มมาทำอาชีพนี้ครับค่ะพี่ป๊อปพอเราไปมาทำแล้วอะเราชอบไปเลยไหมหรือเราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีตอนแรกที่ตัดสินใจทำเลยอะก็ทำแล้วมันก็แบบโอเคนะครับผมว่ามันก็เป็นอาชีพที่สบายต้องไม่ได้ออกไปตากแดดอะไรเงี้ยอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ได้รู้สึก
ได้ดูแลตัวเองเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอะไรเราก็ดูให้มันเหมาะกับบุคลิกกับร้านอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วจะบอกว่าร้านตัดผมทั่วไปอ่ะมือที่ตัดเนี่ยจะไม่กี่คนแค่คน2คนทำไมเราอยากจะถ่ายทอดให้ลูกหลานและคนในร้านเป็นมากเรามองยังไงบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าบอกวิชาเปล่าเดี๋ยวไปเปิดร้านอื่นอะไรอันนี้ถามตรงๆทำไมเรากล้าที่จะสร้างงานให้กับคนในร้านเราก็ผมเห็นว่าหลานเราก็มาอยู่กับเราตั้งแต่เล็กแล้วเราก็อยากให้เขามีอาชีพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยสบายแบบไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกันมากครับเมื่อกี้เห็นคุยกันติดตลกเนาะเวลาเข้ามาก็จะเห็นแฝดเขาชอบแซวกันว่าแฝดอะไรนะพี่แฝดนรกแต่เขาล้อเล่นกันเหรอหรือว่ายังไงครับแฝดยังไงครับมีแฝดนะฉายาเขาอยู่ที่โรงเรียนนะแต่ก่อนอยู่เฉลิมขวัญกันตอนนี้พลอยกำลังตัดผมอยู่นะคะแล้วก็มีอีก 2-3 คนตอนนี้สำลีแปลกใจมากมีคนหนึ่งที่พูดไม่ได้ขอประทานโทษค่ะคือเป็นใบ้อ่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดเล่าไปมันก็เป็นโชคดีของทางร้านนะที่ได้เขามาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นช่างอยู่แถวอยุธยาพอดีพอตาเขากลับไปบ้านแล้วเห็นว่าเออช่างคนนี้เขาเคยไปทำอยู่ที่ยาบอกก็เลยชวนมาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วเขาก็ยินดีที่จะมาอยู่ด้วยเขาบางคนคิดว่าคนนั้นรู้สึกโชคดีแต่ร้านเนี่ยบอกว่าได้คนนั้นมารู้สึกโชคดีเขาชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นชื่อจุ๋มครับจุ๋มจุ๋มเขาเป็นผู้ไม่ได้เขาเป็นใบแต่ว่าเรื่องฝีมือเขาโอเคแต่เขาอ่านปากเราได้เวลาเราย้ายเขาทำอะไรเนี่ยเขาสามารถอ่านปากคำพูดเราได้ว่าเราอยากให้คนนั้นสั้นหน่อยคนนี้ยาวหน่อยอะไรเงี้ยเขาทำได้ครับตอนนี้มาเรื่องของราคาเนาะถ้าสมมติว่าสำลีมาตัดสะใดคิดยังไงคะอ๋อซอยสะตอนนี้ก็อยู่ที่200บาทครับ200บาทนะคะครับแล้วก็ยังมีการบริการทำอะไรอย่างอื่นไหมคะบอกคุณผู้ชมเลยค่ะวันนี้ไหนๆมาที่ร้านละนอกจากสะซอยมีอะไรบ้างคะก็มีอบโอโซนนะแล้วก็มีทำสียืดผมยืดวอลลุ่มแล้วก็ดัดสปาเพิ่มครับตอนนี้มีหมดครับเปิดทุกวันไหมกี่โมงถึงกี่โมงบอกคุณผู้ชมเลยค่ะทางร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับเปิดทุกวันจะหยุดเดือนละ2วันก็จะหยุดอังคารพุธแต่ถ้าจะหยุดนี่จะหยุดประมาณอังคารพุธที่3หรือที่4ของเดือนแล้วแต่ฮะแล้วถ้าเกิดคนคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนบางคนไม่เคยเลยมาอุดหนุนบางคนมาอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะโทรนัดกันก่อนจะบอกว่าช่างนู้นช่างนี้อยู่ไหมโทรศัพท์ได้ที่เบอร์อะไรคะพี่ป๊อป0629188799ครับค่ะนะคะก็เห็นว่าจะพาทีมงานไปพักผ่อนเนาะใช่ครับมีที่ว่างสักที่ไหมคะจะได้ไปอ๋อพอดีตอนนี้เต็มแล้วครับก็พาไปพักผ่อนเนาะมีโอกาสจัดกิจกรรมพักผ่อนแบบนี้ให้ทีมงานบ้างไหมคะก็มีบ้างเนาะมีบ้างครับมีบ้างชีวิตของพี่ก็พามาเนาะมาจนกระทั่งมาทำธุรกิจแล้วก็มีการปรับปรุงร้านแล้วก็อะไรต่างๆให้กับลูกค้าคิดว่าจะอยู่ยาวไปอีกหลายปีเลยเนาะเพราะว่าถ่ายทอดไปถึงลูกหลานวันนี้ดีใจค่ะที่รายการรักชุมชนหนุนอาชีพนะคะพี่ป๊อปเปิดโอกาสผ่านที่สำลีพาน้องชายมาตัดผมแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็เปิดให้เรามาทำรายการใครคะที่มีอาชีพอะไรดีๆที่อยากจะบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้ไปอุดหนุนหรือเป็นกำลังใจว่าคุณก็ทำได้และอยู่ได้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่แท้จริงบอกสำลีมาเลยค่ะไปทำรายการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อสำลีมาโดยตรงที่หมายเลข0815884046วันนี้สำลีนะคะร้านเสริมสวย2หนึ่งต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะอุปสรรคปัญหาก็มีไว้ให้แก้นะครับถ้าเราเจอปัญหาเราก็พยายามแก้มันแล้วก็ผ่าฟันมันไปให้ได้แล้วก็จะพบกับความสำเร็จตลอดรักชุมชนทำกินนุนอาชีพเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชน